ในขณะที่เราพีคมีอยู่คนนึงทำเสียงเบสปากว่ามือถือคือไม่ได้เพราะปวดหลังวันนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนิดนึงเขาก็ดีเดี๋ยวยืนดีเขาก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงหนาวทำไมหนาวแล้วยังไงหนาวไงหนาวแล้วยังไงตอนนี้พักโฮมสเตย์หน่อยนี่เดี๋ยวสีนะมีโฮมสเตย์จัดให้แต่เป็นโฮมสเตย์กลางนาบอกเลยว่าแบบติดกับธรรมชาติแล้วก็อากาศดีดีพาคุณแอนทำผสมไปเลยคุณแอนทำผสมมากจะไปไม่ไปพี่ไหนทีเดี๋ยวคุณแอนต้องผสมไปดูก่อนนะจ๊ะอ้อนก้อนไฟค่ะวันนี้นะคะอ้นจะพาพี่เอกกี้พี่เปียสแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสการนอนแบบใหม่กับโฮมสเตย์กลางนาหมู่บ้านโป่งศรีนครค่ะต้องบอกเลยว่าใครได้มาเห็นโฮมสเตย์กลางนาของที่นี่เนี่ยนะคะต้องร้องว้าวกันทุกคนเลยเพราะว่าโฮมสเตย์กลางนาของที่นี่เนี่ยนะคะคือการได้นอนกลางนาแบบจริงๆเลยเพราะสร้างจากกองฟางที่นำมาสุมทำเป็นที่พักค่ะไอเดียสุดบันเจิดนี้นะคะมาจากคนในหมู่บ้านโป่งศรีนครค่ะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างโฮมสเตย์แห่งนี้ขึ้นมานะคะลองคิดสิครับบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแบบนี้จะฟินขนาดไหนถามใจเธอดูการที่ได้นอนเสพธรรมชาติอยู่กลางทุ่งในกองฟางเนี่ยนะคะคงเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เลยล่ะค่ะแล้วถือว่าเป็นภูมิปัญญาคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเฮ้ยเอาก็ไปไงกลางนาเลยนะกลางนาจะกลางไหนก็ตามลงไปแล้วลงไปกินข้าวลงได้กินข้าวใช่เหมาะกับพี่เปี๊ยกจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็พี่เอกกี้ที่จะไปหาหุงหาอาหารแถวนั้นไปหาของทานแถวนั้นของทานใช่ตอนนี้ของทานนุ่นไม่ใช่สิแขกรับเชิญแขกรับเชิญคุณน่ารักแขกรับเชิญเป็นเพื่อนของเขาสนิทกับเขาด้วยไม่เคยทำด้วยกันนานแล้วเคยเจอในนี้ด้วยกันแต่เมื่อกี้เจอในห้องแต่งตัวไม่ทักเขาอ่ะโต๊ะปวดหลังโต๊ะปวดหลังอะไรไม่เอาสิจะให้เปลี่ยนนวดเธอนวดให้เป็นให้แขกรับเชิญมานวดดีกว่าเชิญดีกว่าแฟร์เคยตีนิดกับพี่เอใช่ครับผมเคยนานแล้วเป็นลูกครึ่งโมร็อกโกครับผมถ้าเป็นแบบสัญชาติก็จะเป็นอังกฤษครับแล้วยังไงอ่ะคือมีรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาติไหนมากกว่าเป็นอังกฤษหรือเป็นไทยมากกว่าเลยคือเราข้างในอินเนอร์เราเป็นคนของโลกครับโอ้โหต้องมาริยามากเขาเป็นนักเทนนิสเยาวชนระดับโลกที่อังกฤษใช่แข่งขันทั่วโลกมาแล้วจริงมากโลกนี้และโลกหน้าด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นถึงทัวร์นาเมนต์ป่ะเธอโอ๊ยทำไมควงอ่ะควงไม้ใหม่ทีควงไม้ใหม่เธอเวลาจับกิฟต์จะสอนจับกิฟต์เหรอจับกิฟต์อยู่ปะเนี่ยกริปถ้างานเธอเวลาต้องพอเขาเสิร์ฟมาเธอต้องรับเวลารีเทิร์นก็จะนิ่งๆครับผมก็จะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยจริงเหรอจะไม่ขึ้นถึงเขาซอยเท้าเลยก็มันแล้วแต่คนนะนะคุณนาดาวอ่ะนาดาวอ่ะพอเขาเสิร์ฟแต่นาดาวเขาจะชอบแบบดึงกางเกงเขาอะไรเงี้ยใช่ครับกางเกงในหรอกางเกงในแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงในเขาดึงอะไรอ่ะคุณนาดาวนะอีกแต่งเรื่องพูดถึงการไปทัวร์เทนนิสตอนเด็กๆคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีครับที่เราได้ประสบการณ์ที่จะไปหลายๆประเทศเลยครับแต่การไปแข่งขันแบบนั้นนะครับมันจะเป็นแบบการแข่งขันที่เราไม่ได้ไปไหนเลยเราจะอยู่แค่โรงแรมแล้วเราก็จะไปที่สนามบินแล้วก็จะไปที่สนามเทนนิสแล้วก็จะไปที่ร้านอาหารอย่างเดียวครับผมใช่ซึ่งแค่นั้นในช่วงนั้นเราได้ไปหลายประเทศมากเลยแต่เราไม่ได้ไปแบบไซต์ซีงไม่ได้ไปดูแบบเอาหรอใช่ครับมันไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวอยู่แล้วชีวิตนักกีฬาเราต้องปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะคือมากสุดที่เราได้เห็นก็คือแบบสนามบินนั่นแหละครับอย่างงี้เวลาที่เราไปทัวร์อย่างเงี้ยเราเจอตอนนั้นทัวร์กับนักเทนนิสใครบ้างที่เราอยู่ในทัวร์เดียวกันถ้าเป็นประเทศไทยก็มีพี่ดนัยรวมโชคครับอ๋อแล้วก็มีนะเก่งมากเออไหนลองสิจะลองสถานการณ์ที่จะลองสถานการณ์1 2 3 expectation ระวังหัวมาลีนแต่ต้องยอมรับว่าพี่ไอ้กี้ครับก็เป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะครับคอมเมนต์พี่ไอ้กี้นิดนึงนิดนึงเป็นไงลีลาในการเล่นเทนนิสเขาเป็นคนที่จับรู้อะไรเร็วครับคือเราบอกอะไรนิดนึงอ่ะเขาสามารถที่จะปรับได้เลยนางได้แชมป์เกย์เลสเบี้ยนทัวร์นาเมนต์นะใช่รองแชมป์เกย์เลสเบี้ยนเอเชียนะระดับเอเชียไม่ตกลงจะเกย์หรือจะเลสเบี้ยนทั่วโลกทั่วโลกเหรอทั่วโลกเลยเหรอทั้งเกย์เลสเบี้ยนเล่นได้หมดโอ้ my god DLTA ทัวร์นาเมนต์ป่ะไปเล่นกันที่เดียวได้ยินข่าวดีเขาเริ่มจะปลดตัวเองแล้วก็จะห่างหายจากวงการบันเทิงเพื่อไปเป็นคุณครูสอนตีนันนี้อย่าเพิ่งตอนนี้กำลังหาตังค์ก่อนเขาเป็นผู้แข่งชาปวาน่ะเออนี่เธอเขาเป็นข้างในกันเพราะร้านเนี้ยเขาเตรียมอาหารเราเยอะแยะนี่เล้งเขาเตรียมไว้ประ
มันอย่างเงี้ยเป็นภูเขาภูเขาเล้งอ่ะลิ้มลิ้มเหล่าโง่ป่ะไปไปไปเห็นเลยอยากเสิร์ฟเอสเข้าไปเลยเสิร์ฟเอสเราเข้ามานั่งในร้านแล้วหอมมากร้านนี้ชื่อว่าลิ้มเหล่าโง่อ่ะลิ้มเหล่าโง่ผู้ซีแฟลิ้มเหงาโง่ลิ้มเหล่าโง่ลิ้มเหล่าโง่ลิ้มเหล่าโง่อยู่แซมแคร์ว่าแคร์แคร์เนี่ยหลังๆเขาเป็นอย่างนี้บ่อยพูดไม่ทันเลยทำไมก่อนไปทำงานด้วยกันบอกว่าให้พูดว่าเกสก็พูดว่าเกสพูดว่ารีเควสรีเควสก็เป็นรีเควสรีเควสรีเควสก็มาเป็นอะไรรีเควสก็มาเป็นเกรสแนะนำเมนูหน่อยดีกว่านี่อันนี้เป็นเล้งหม้อแตก2น้ำนะ2น้ำเล้งหม้อแตกมันเรียกว่า2น้ำจริงๆเล้งหม้อแตก2เล้งหม้อแตก2น้ำนะ2น้ำนะครับ2น้ำเป็นยังไงครับคือมันมีอันนึงเป็นน้ำ2อย่างแซ่บจี๊ดอันนึงเป็นข้าวแซ่บแล้วก็มีอันนี้เป็นบะหมี่ซิกเนเจอร์แห้งแซลมอนไข่กุ้งแล้วก็มีลิ้มเหล่าโง่ดูโอดิฟอยู่ตรงนี้นี่ต้องกินเลยเหรอขอกาแฟก่อนเขาเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วใช่แฟนขับรถชนคือรถยับเลยทุกคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่น่ารอดหรอรอดแต่สุดท้ายก็เออเนาะทำไมรอดล่ะทำยังไงถึงรอดคือวันนั้นเราไปเรากำลังจะไปถ่ายละครนะครับแฟนขับเองแฟนขับเองครับผมถ่ายกับใครไปกับคุณแม่เส้นทางมันจะเป็นแบบเส้นทางไปตลาดร้อยปีครับ มันจะเป็นเส้นทางที่มันเป็นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีหลุมใหญ่ๆแค่มันมีรถที่มันพยายามที่จะแซงอีกคันนึงอ่ะแล้วมันมาข้างหน้าเราก็ต้องหลีกครับทีนี้มันถลายไปคือเราไปชนกับต้นไม้เลยครับมันต้นไม้ที่มันอยู่ข้างถนนนะครับมันก็เลยทำให้มันยับขนาดนั้นแต่มันชนข้างของคุณแม่เราครับตอนที่ชนแม่เขาก็หมดสติครับผมแล้วแบบเป็นไงคุณแม่หมดสติเราเจ็บขาอย่างเดียวครับแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเราก็นึกถึงแค่แบบคุณแม่ก็จะเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นเราก็ออกจากรถแล้วก็ขึ้นไปหาความช่วยเหลือครับผมแต่ว่าโชคดีอ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นปั๊มซึ่งเขาก็วิ่งมาช่วยเขาบอกว่าเขาโทรเรียกรถพยาบาลมาแล้วครับสมมติว่าเป็นภาพสโลว์เราจำได้หมดทุกสถานการณ์ไหมหรือว่าเราสลบจำได้หมดเลยครับเพราะตอนที่เราชนนะเราเห็นเรายังเห็นต้นไม้ที่มันกำลังจะมาเลยแล้วเราก็จำได้ว่าเราแบบเกรงครับทุกวันนี้ก็ยังจำเหตุการณ์มาได้จำได้ครับจำได้กินอะไรไม่ลงเลยตอนนี้ไม่ต้องกินนอนก่อนนอนก่อนนั้นหรอใช่ใช่ใช่ครับนี่มีอีกเรื่องนึงที่คุณโดนมาคุณต้องแก้ข่าวนิดหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเนี่ยโดนมาว่าเป็นพระเอกสายเสมอก็ประเด็นก็คือแบบเราเป็นคนที่ภูมิแพ้ค่อนข้างหนักครับส่วนมากอ่ะผมจะพยายามที่จะดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะครับผมแล้วแพ้เป็นไงโอ้โหมันขึ้นแบบเป็นผื่นเต็มหน้าเลยครับคือเราจะแพ้แบบใช่ครับบวมด้วยนะบวมมันจะมาจากยามากกว่าครับผมยาที่เราทานนะเพื่อที่จะแก้ภูมิแพ้ครับผมก็คือเวลาแพ้เราแพ้อะไรเราแพ้อากาศแพ้ฝุ่นเราแพ้ฝุ่นหมาแมวหญ้าปูแล้วก็แพ้เยอะเลยแมลงสาบมดอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่ว่าเป็นข่าวว่ามาสายอะจ๊ะภูมิแพ้มันกำเริบครับแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบต้องทานยาครับซึ่งทานยามันจะทำให้เราแบบใช่ครับผมแล้วก็สลบไปโดยที่ใช่ครับผมสายกี่ชั่วโมงจ๊ะประมาณ2-3 ชั่วโมงครับอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองไงบ้างคือเราต้องเรียนรู้ว่าเราแพ้อะไรบ้างครับซึ่งของที่เราเพิ่งบอกว่าเราแพ้ครับเราเพิ่งมาเรียนรู้ตอนหลังครับว่าเราแพ้หมาทั้งที่เราเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านครับแพ้หมาทั้งที่เลี้ยงหมาใช่เพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้ว่าเราแพ้เราคิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นเอ็กซ์มาหรืออะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับผมแต่ว่าเขาดูแลตัวเองเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีอาการแบบว่าแพ้นู่นแพ้นี่ไงเลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแต่ว่ามีอย่างนึงซึ่งแฟนดูแลตัวเองเสมอแล้วต้องพกไปทุกที่เลยคือพอคืออะไรอะทำไมพวกนี้อะองุ่นครับผมคือมันมีวิตามินซีครับมันดีครับมันดีมันเป็นผลไม้ครับวิตามินซีเป็นเม็ดๆตับไตมันน่าจะเสียมันคือตับไตมันอาจจะทำงานหนักกว่าให้กินผลไม้แทนใช่ผลไม้คือวิตามินซีแบบธรรมชาติมันจะดีกว่าวิตามินซีที่ทำอยู่ในไม่พวกแบบแอปเปิ้ลชมพู่ต้มอะไรเหมือนที่เขาพูดกันทำไมเราถึงเลือกหมวดองุ่นเออแล้วต้องเป็นองุ่นสีแดงด้วยครับโอ้ทำไมเพราะอะไรไม่รู้แค่ชอบครับมันอร่อยดีใช่ครับหมอแล้วรู้ว่าต้องไปทำการวิจัยองุ่นของใหม่อะไรใหม่เราจะได้พกด้วยไงแต่ว่าแฟนเป็นคนเด็กตลกอ่ะใช่คือเขาเป็นคนร่าเริงเขาอยากตลกแต่ว่าเวลาเล่นตลกแล้วแป๊กทุกครั้งเลยมีเพื่อนแซวอีกใช่ไหมทุกรอบครับเหมือนเมื่อกี้ก็ยังแป๊กอยู่นำช้อนเล่นกับพี่อ้นหน่อยโอ้ยอย่าเลยครับนำพี่อ้นไปหน่อยช้อนขึ้นมาเมตต์นี่พี่เขายังแบบดูแลเราอย่างเทพเลยครับผมดูแลเราอย่างเทพใช่ครับเทพโพงามครับกลา
แต่ตันรถเลยไม่แต่ถ้าเป็นพี่ต้องโค้งแต่ต้องโค้งไม่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่อีกแฟกเตอร์หนึ่งของแฟนคือเขาเป็นคนขี้เกรงใจมากใช่แฟนเขาเป็นคนสุภาพเราเกรงใจขนาดไหนเธอเกรงทำไมเธอเกรงใจเรื่องอะไรเกรงใจคือเกรงใจว่าแบบเราจะทำให้เขาลำบากไหมทำให้ทีมงานแบบส่วนมากจะเกรงใจแบบทีมงานหรือว่าแบบคนที่ร่วมงานด้วยพี่ไม่เคยพูดว่าเหมือนแฟนเลยไม่อยากจะเป็นเกรงใจถ้าจะลำบากก็ลำบากไปเลยแล้วก็เนี่ยขนาดพี่นะจิ้มลูกชิ้นพี่ข้ามหน้าแฟนเลยน่ารักจังเลยอ่ะคือเราจะนึกถึงคนอื่นซะเยอะดีนะเขาจะรอไหมเขาจะโอเคไหมทั้งที่เราแบบเราอาจจะมาสายหรืออะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าคือเวลาเรามาสายแบบนั้นคือเราก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันต้องขอโทษ 100,000 ครั้งเลยอ่ะเนาะประมาณนั้นครับผมจริงๆมันมีวิธีแม่เขาแบบโกรธก็คือมาตรงเวลาไม่ใช่ไม่สายแล้วก็ไม่ต้องมาเลยมาสายก็ให้ตังค์เขาไปจ่ายกันไปคนละ1,000-2,000จบให้ตังค์ใครอ่ะให้ทั้งกองเลยหรอให้เราพักก่อนพักก่อนบ้างเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์ต่ออ่ะมาถึงช่วงที่แอคทิวิตี้ของเขาเวลาว่าเขากำลังปล่อยปลากันอยู่นั่นคือเขาชอบเล่นโดรนครับผมโดรนครับผมโดรนมีกี่ตัวมี2ลำครับ2ลำที่บ้านพี่แบบมี100ลำยังไม่อวดเลยบินว่าพี่เป็นไงว่าโดรนคืออะไรฮะโดรนก็ที่มันพับจากกระดาษไงโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ใช่ตรงเธอโดนมากโดนเธอคืออะไรโดนคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเครื่องบินที่ไร้คนขับครับแต่สามารถจับภาพได้ใช่ครับเครื่องบินไร้คนขับแล้วสามารถจับภาพได้ใช่ครับเวลางานแต่งงานอย่างนี้สมัยนี้เป็นโดนนั่นเลยเสียงเก่งแม้กระทั่งถ่ายละครนะครับเขายังใช้เลยครับช่วงนี้ต้องยอมรับครับว่าด้วยกฎหมายครับผมต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วต้องไปซื้อประกันนะครับเพราะเขากลัวแบบเรื่องของ privacy ไงไปถ่ายบ้านชาวบ้านแล้วอย่างที่2คือมีคนชอบไปบินแถวสนามบินแถมว่าลานบินอ่ะคือมีขึ้นลงมันมีหลายกรณีครับผมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นนี่เป็นความรู้เลยนะเคยมีกรณีที่โดรนอ่ะเหมือนคนขับเครื่องบินนะครับเขาเป็นคนที่เห็นว่ามีโดรนบินอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาบอกมันอันตรายซึ่งอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงอ่ะที่น่าจะเป็นที่ทำให้เขามีกฎหมายเกิดขึ้นก็คือแบบมีการถ่ายทำทหารคือแบบสถานที่ทหารอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเก็บภาพมาแล้วก็ไลฟ์เหมือนลงใน Facebook อ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นมันจะทำการใช่ใช่ครับผมอุ้ยจริงนะอุ้ยเลยนะเขาเลยตั้งขึ้นมาเลยแล้วบินอยู่แล้วโดนตกมาใส่รถเราหรือหัวเราเนี่ยใครรับผิดชอบด้วยส่วนนั้นด้วยใครรับผิดชอบอ่ะไม่ตกมาใครก็ไม่มีใครรู้ใช่ละอีกมุมหนึ่งของแฟนนอกจากเป็นคนเล่นโดนแล้วเดี๋ยวนี้เขาผันตัวเป็นนักเล่นหุ้นเป็นเทรดเดอร์เรื่องกันเลยนะเนี่ยหุ้นขยับข้ามไปเป็นนักลงทุนได้ยังไงร้อยล้านหรือยังพูดพี่พูดพี่ไม่ไหวพูดจีร้อยล้านยังไม่ได้ร้อยล้านครับผมแต่ว่าคือจริงๆมันไม่ได้เทรดหุ้นครับมันเป็นแบบเทรดใหม่ครับคือมันเขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีครับบิตคอยน์เหรอใช่ครับบิตคอยน์ครับเธอเล่นบิตคอยน์เหรอเฮ้ยคุยอะไรกันไม่เข้าใจอะไรกันซื้อทองกินต่างๆเท่านั้นเองบิตคอยน์ติดแคมเลยไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องอีกเธอซื้อได้หรอซื้อครับผมซื้อเราเป็นสกุลเงินดิจิตอลชนิดนึงผมซึ่งตอนแรกราคาถูกๆตอนนี้ขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้ราคาก็เพิ่งตกมาเหลือประมาณ16,000ครับผมแต่ว่าคือแต่เธอซื้อตอน16,000ดอลลาร์ครับผมเราซื้อเหรอครับโอ้ตอนที่1ดอลลาร์ตอนที่เราเริ่มซื้อนะครับเราซื้อตอนที่มันอยู่ที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ครับ16,000ดอลลาร์4เอา4ไม่แต่คือเราขายไปแล้วครับเราขายไปแล้วโอ้ยแสดงว่าตอนขายก็อู้ฟู่เลยจริงนะตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้เลยว่ามันจะขึ้นมากขนาดนี้เราเลยซื้อไม่ได้เยอะซื้อไม่ได้เยอะครับผมแล้วก็ขายไปค่อนข้างถูกด้วยใช่ครับพี่อันนี้พี่ซื้อทองตั้งแต่ตอนทองบาทละ300ยิ่งเก็บยิ่งไม่ขายเลยอ่ะ300คุณเกิดทันเถอะ300บาทพี่โนรัสแกโบนะฮะเนี่ยเห็นไหมชีวิตก็อยู่กับหุ้นอยู่กับโดรนหญิงเลยไม่มีแผนสักทีครั้งที่แล้วถามก็ไม่มีก็หรือมีแล้วไม่บอกมีแบบไหนครับมีแบบจะเกิดผลกระทบมีแบบไหนนี่คือแสดงว่ามีพูดคุยก็มีพูดคุยอ่ะมีหลายแบบคือพูดคุยคบหาใช้ใจคุยกันกับ2ซื้อมาแล้วก็ใช้ไปไงหรอใช้ไปไปเดี๋ยวก่อนอย่างเขาไม่ซื้อแล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเราลงทุนกับหุ้นไงแต่นี่เราใช้ใจแล้วก็กำลังใช่ครับผมใช่แล้วก็ใช้คือเวลาเราจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับยังมีคนอื่นมาเมาส์เธอแทนดีกว่าคนใครครับเป็นใครไปดูคลิปกันเลยเธอต้องเชื่อเราสวัสดีครับ
น้องแฟร์คือจริงๆแล้วแฟร์เนี่ยก็เป็นน้องรักของผมมากนะครับเป็นผมมีคนสนิทในวงการผมไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่นี่เป็นหนึ่งในน้องที่ผมรักมากที่สุดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมสงสัยอย่างครับว่าตอนนี้ผมติดต่อไม่ได้นะครับคือผมว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนเบอร์มาประมาณสัก400กว่าเบอร์ได้นะครับคือตอนนี้ใช้เบอร์อะไรคือพี่ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้จะติดต่อน้องยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากไปทางรายการด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งเรื่องนะครับไม่รู้จะเปลี่ยนเบอร์อะไรเยอะขนาดนี้ส่วนอีกเรื่องนึงแฟนเนี่ยเป็นคนที่รูปหล่อในเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นสาวๆนี่ก็จะชอบนะครับเป็นธรรมดาแล้วเขาก็ชอบสาวๆเป็นธรรมดานะครับครับชอบเนื้อต้มไข่ก็ไม่บอกก็ชอบผู้หญิงที่มีเซ็กซ์อะพีลนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับเบียดๆมาก็เหมือนมีอะไรที่แม่เขาให้มานิดนึงอะไรประมาณนี้ถ้าแม่เขาให้มานิดนึงก็ไม่คุยแต่ถ้าเยอะโอเคคือไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้าจะเป็นแบบสเปคแบบโดนใจก็ต้องมีบุ้มบุ้มบุ้มอะไรอย่างนี้หน่อยก็ไม่เคยมีอารมณ์เลยอ่ะต้องพูดอีกเรื่องถ้าเป็นได้พูดยังไงคะดีมากก็หมุนมือไปสิในไหนพี่แหนมเมาแฟนแล้วแฟนเมาพี่แหนมกับพี่บอกว่าพี่แหนมเนี่ยโบราณมีหญิงมาแบบมีเรื่องน่าเมาอ่ะมีกั๊กหรือมีอะไรบ้างคือหนักขึ้นมากี่กิโลแล้วกี่เดือนไปหรอผู้กลางเขาน่าจะมีความสุขอยู่ตอนนี้ครับเออแต่ว่าคืนตอนแต่เขาบ๊ายบายแล้วใช่ไหมบ๊ายบายแล้วใช่ดูดวงวันนี้ที่ทางเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับและเขาเป็นคนที่ผู้หญิงเขาจะชอบเข้าหาเยอะครับผู้หญิงเข้าหาเยอะนะใช่แต่เขาจะชอบผู้หญิงที่ดูค่อนข้างแบบจะเปรี้ยวหรอไม่เปรี้ยวนะมันจะดูแบบไม่ค่อยเหมาะกับเขาเท่าไหร่เมาเลยไม่ค่อยเหมาะกับเขาเท่าไหร่ครับยังไงกันดีล่ะคะเนี้ยยังไงอ่ะคือเรารู้สึกว่าคนที่จะเหมาะเขาต้องเป็นคนที่แบบตลกหรือว่าคนที่จะชิลๆสบายๆจะอะไรประมาณนี้ครับเพราะนั้นบางทีตลกก็ไม่ชิลบางทีตลกชีวิตจริงเป็นไงซึ่งทุกอย่างไม่มีอ่ะไม่ชิลด่าแม่บ้านทุกวันด่าหมดเลยตอนนี้งานวงการของแฟนทำอะไรบ้างคือเราเพิ่งเล่นละครประการังสีดำจบไปครับผมเป็นพระเอกครับผมชื่อนันทรซึ่งจะเป็นนักดำน้ำครับซึ่งจะไปชอบกับนางเอกซึ่งใครคะน้ำหวานครับน้ำหวานเดอะเฟซครับผมก็อยากจะฝากละครประการังสีดำด้วยนะครับซึ่งจะออกอากาศช่อง3เร็วๆนี้ครับก็ฝากด้วยนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณนะแขกรับเชิญของเรานะฮะน้องแฟร์กันโดนครับสวัสดีครับขอบคุณร้านลิฟต์ลาโวบิสโตรด้วยนะครับที่สยามสแควร์วันนะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางช่อง28ก็เป็นการฝากว่าไม่ถึง